โดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเข้าสู่วันอังคารกันแล้วนะคะ12กันยายน2560ค่ะวันนี้จะขอพูดน้อยๆหน่อยนะคะพูดเยอะๆแล้วไอก็ใครเข้ามาทักมาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะก็สำหรับเช้าวันนี้เนาะย้ำกันอีกครั้งนึงช่องทางการรับชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของChannel 8 Thailand นะคะ Facebook ที่คุณผู้ชมรับชมอยู่นี้มีตัว YouTube นะคะก็ชมได้เนาะ Channel 8 Thailand พิมพ์ตามนั้นได้เลยนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชันนะคะ CHANNEL เลข8สัญลักษณ์จะปรากฏเป็นสีชมพูสีม่วงดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นค่ะก็เป็นแค่ตัว USB เสียบเข้ากับจอทีวีเปิดเน็ตจบดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็ทีวีไทยเนี่ยก็ได้ทุกช่องเลยที่เป็นทีวีดิจิตอลชัดทุกช่อง HD ทุกช่องนะคะแค่คุณผู้ชมมีเน็ตมีอินเทอร์เน็ตไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะพกพาไปได้เลยนะคะละค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องการลงทุนกันบ้างแหมเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างคะแกว่งแคบๆอีกแล้วตลาดหุ้นไทยนี่ขออนุญาตอมลูกอมไปด้วยเนาะตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,637.54 จุดนะคะบวกไปแบบเกือบ2จุดอ่ะนิดเดียวเอง1จุดเศษๆนะคะแล้วก็สำหรับเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดจะไปดูในส่วนของต่างประเทศเดี๋ยวมาดูกันเนาะวันนี้เดี๋ยวลุ้นกันต่อว่าตลาดหุ้นไทยมันจะเป็นยังไงกันต่อหัวแกว่งแคบมากๆเลยนะอ่ะมาดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันสำหรับตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้ทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq บวกกันทั่วหน้าเลยนะคะประเด็นหลักๆเนี่ยก็คือว่าคลายความกังวลคือมันมีพายุเฮอริเคนเออร์มาใช่ไหมคะคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าดูแล้วเออร์มาก็ไม่ค่อยสร้างความเสียหายเท่าไหร่ก็เลยผ่อนคลายไปแถมเรื่องของความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือก็ดูจะผ่อนคลายเนาะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่9กันยาทางด้านของเกาหลีเหนือก็ไม่ได้ยิงขีปนาวุธใดๆนะคะก็เลยทำให้เนี่ยโหบวกกัน 1% เลยเนี่ย 1% เศษๆเลยสำหรับทั้ง3ตลาดหุ้นของสหรัฐนะคะส่วนเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียภูมิภาคเอเชียอยู่ไหนเนี่ยนิกเกอินิกเกอิอนิกเกอิญี่ปุ่นนะคะเปิดมาก็บวกไป 0.94% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.04% แล้วก็ยังมีทางด้านของตัวเวตฮังเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.2% เวตไต้หวันนะคะบวกไป 0.38% คอสปีเกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.12% อินโดนีเซียบวกไป 0.1% นะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์ยังทรงตัวอยู่นะยังไม่ขยับไปไหนนะคะสเตรทไทม์สิงคโปร์ค่ะบวกไป 0.05% นะคะเอาละค่ะก็นี่เป็นภาพของเช้าวันนี้นะในภูมิภาคเอเชียมีแบ่งลบแบ่งบวกกันเนาะทีนี้มาดูทางด้านของน้ำมันน้ำมันดิบค่ะ ก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่าในเรื่องของเฮอริเคนเออร์มาก็ยังกำลังประเมินความเสียหายกันอยู่แล้วก็ดูแล้วท่าทางจะไม่ค่อยหนักหนาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ เรื่องของฮาวีผลกระทบจากเฮอริเคนฮาวีก็ตอนนี้กำลังสู่ในเรื่องของช่วงการประเมินความเสียหายของโรงกลั่นนะคะทั้งเออร์มาและฮาวีเลยว่ามันกระทบกับโรงกลั่นขนาดไหนถ้าเกิดกระทบมากมันก็จะกระทบต่อราคาน้ำมันดิบค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดกระทบเล็กน้อยนะคะราคาน้ำมันดิบก็จะมีการขึ้นนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยขณะที่กำลังประเมินกันอยู่ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบนะคะเมื่อคืนนี้บวกไปนะเป็น48.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับราคาน้ำมันดิบส่วนราคาทองคำพอทุกอย่างคลี่คลายผ่อนคลายดูไม่ค่อยจะมีความตึงเครียดก็เลยเจอแรงเทขายเนี่ยแหละค่ะ1,335.70 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะนี่ก็เป็นภาพทองคำส่วนค่าเงินบาทค่าเงินบาทเช้านี้แข็งเหมือนเดิม33.13 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเห็นทุกสินทรัพย์ไปแล้วตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงต่อขึ้นมาไซด์เวย์อย่างที่เห็นนะขึ้นมาเมื่อตั้ง
ตั้งแต่วันที่29เดือน8ใช่ไหมที่ขึ้นแรงเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไซด์เวย์มาแล้วก็มาแรงอีกรอบนึง7เดือน9นะคะแล้วก็เนี่ยไซด์เวย์มา2วันละ8เดือน9กับ11เดือน9นะคะเช้าวันนี้จะเป็นยังไงต้องมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์วันนี้ค่ะกับทางด้านของคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือจากFinanceer Cyrusค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้วนคะสวัสดีครับพี่ปอมครับค่ะคุณอ้วนวันนี้ต้องรบกวนเยอะหน่อยเนาะเพราะเดี๋ยวพี่พูดมากพี่ไอเยอะมากเลยอ่ะครับครับแล้วเดี๋ยวบอกคุณขอย้ำกับคุณผู้ชมหน่อยนะคะว่าได้โปรดอย่าถามซ้ำถ้าถามซ้ำวันนี้ปอมจะไม่ทวนให้เนาะเพราะว่าเมื่อวานพอลองทวนๆแล้วเสียงหายไปเลยไอไม่หยุดเลยนะคะยังไงก็ช่วยกันฟังกันนิดนึงแล้วกันเนาะว่าถามตัวละถามตัวไหนไปแล้วนะคะอ่ะคุณอ้วนประเมินสถานการณ์วันนี้นิดนึงจะเป็นยังไง จะเป็นยังไงต่อหลังจากที่แบบไซด์เวย์มา2วันแล้วเนี่ยวันศุกร์กับวันจันทร์แล้วเนี่ยค่ะวันนี้จะไซด์เวย์ต่ออีกไหมคะเนี่ยคือเซนติเมนต์ก็ต้องบอกว่าถือว่าดูดีนะครับพี่ปอมเพราะว่าในแง่ของตลาดหุ้นสหรัฐเองก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ในค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินของเขาเนี่ยก็ถือว่าตอบรับเชิงบวกค่อนข้างมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่สุดสัปดาห์ที่เรากลัวกันเนี่ยก็คือว่าจะขยายตัวของเพดานหนี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งสรุปแล้วก็สามารถที่จะทำได้แหละคราวนี้ดูขั้นต่อไปก็คือเรื่องของการจัดการตัวงบประมาณว่าจะนำไปสู่การชัตดาวน์หรือไม่ตรงนี้ก็คิดว่าดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผมว่ายังต้องตามต่อในส่วนสหรัฐว่าทางทรัมป์เนี่ยจะสามารถทำได้หรือเปล่าเพราะว่ายังยกเลิกตัวโอบามาแคร์ไม่ได้นะครับขณะเดียวกันเรื่องของการสร้างกำแพงกั้นกับเม็กซิโกก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องนะว่าจะทำได้ทำไม่ได้แล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมไหมซึ่งตรงนี้คิดว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองแค่ชั่วคราวมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของบ้านเราเราก็คงจะต้องดูตัวของเราเองเป็นหลักนะครับพี่ปอมก็คือวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าได้แรงหนุนจากตัวของเซนติเมนต์ที่ดูดีนะครับแต่ว่าพอเขาอย่างที่เรียนว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยอัพไซด์อาจจะเหลือไม่มากคราวนี้บ้านเราเนี่ยก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดเขามีการปรับตัวลงมาอีกเนี่ยเราจะสวนกระแสได้ไหมนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยเราเห็นได้ว่าตัวของดัชนีเองมีการยกฐานราคาขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ยืนเหนือบริเวณ 1,610 จุดขึ้นมาได้เราเห็นได้ว่าก็ขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยเลยนะนะครับบางวันขึ้น5จุดมั่งบางวันขึ้น10จุดมั่งบางวันดูเหมือนจะแผ่วแต่สุดท้ายก็มาปิดบวกได้อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิทยาการลงทุนในบ้านเราตอนนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นบวกแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีการแกว่งตัวขึ้นได้ต่อเนื่องถ้าเกิดว่ามองจากภาพทางเทคนิคนะครับในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยเราก็มองว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนเองก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเหมือนกันเพราะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยต้องบอกว่าถูกกระทบกันค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับกำลังซื้อที่ชะลอนะครับซึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงไปเล่นบนความคาดหวังด้วยนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาต่างๆเนี่ยจะเริ่มเห็นผลจริงๆก็คงเป็นปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย ก็คงจะเป็นเรื่องของเซนติเมนต์ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ปีหน้าก็คงจะได้เห็นของจริงว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนน่าจะฟื้นขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามองภาพอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าฟันโฟเองก็น่าจะตอบรับเชิงบวกเหมือนกันเราเริ่มเห็นว่ากระแสเงินทุนต่างชาติเนี่ยมีการไหลเข้าตลาดทั้งต้องบอกว่าตลาดการเงินโดยภาพรวมนะครับเพราะว่าเข้าทั้งตลาดเงินและตลาดทุนในบ้านเรานะซึ่งส่วนทางกับภูมิภาคนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยกระแสเงินเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการไหลออกจากตลาดเอเชียออกไปนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไหลเข้ามาตรงนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีและผมคิดว่าก็คงจะหนุนให้ตัวของเซ็นดิ้งเดทเนี่ยขึ้นได้ทำไมถึงกระแสเงินถึงเข้าในช่วงนี้นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะชัดที่สุดในโซนนี้ด้วยก็ว่าได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็กระตุ้นกันไปหมดแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยที่ชัดที่สุดก็คือเรื่องของ EEC นะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังดูความเป็นรูปธรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุยกับผู้ประกอบการเขาบอกว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นความเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่นะครับแต่ในเชิงของนโยบายมหาภาคเนี่ยถือว่าเป็นนโยบายที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับและตอนนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือว่าหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญกับ EEC ค่อนข้างมากนะครับเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยในวันที่11ถึง13กันยาตอนนี้ก็อยู่กันที่แถวภาคตะวันออกนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ผมคิดว่าก็
็นจุดจูงใจได้นะครับอีกประเด็นนึงที่เรายังคาดหวังกันอยู่นะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งในแง่ของกรต.เนี่ยก็บอกว่าน่าจะจัดการเลือกตั้งได้ในช่วงกลางปีหน้านะครับถึงแม้ว่าสนช.จะแย้งอยู่บ้างว่าควรจะเป็นช่วงปลายปีนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยพอพูดถึงการเลือกตั้งแต่ถึงการเลือกตั้งแล้วมองถึงโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ช่วยปลดล็อกความกังวลก่อนหน้านี้ว่าสุดท้ายจะเลือกหรือไม่เลือกกันแน่ที่ในแง่ของต่างชาติมองนะครับพอเริ่มมีความชัดเจนในแง่ของระยะเวลาถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ตรงเป๊ะนะครับแต่ว่ารู้แล้วแหละตั้งแต่ครึ่งปีหลังปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะได้เห็นเรื่องการเลือกตั้งก็น่าจะทำให้โฟลนะครับปลดล็อกความกังวลในตรงนี้ไปนะฮะส่วนในแง่ของปัจจัยระยะกลางนะครับระยะถัดไปก็คงจะเป็นการประชุม FOMC ของสหรัฐในวันที่19-20กันยานี้นะครับซึ่งก็เหลือเวลาประมาณสัก อาทิตย์กว่าๆเนี่ยนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอะไรนะครับพี่ปอมคือก่อนหน้านั้นเราคิดว่าจะมีการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยของทางเฟดเนี่ยจะอยู่ที่ 1.5% นะครับอยู่ที่ 1.25%ของบ้านเราเนี่ยอยู่ที่ 1.5 นะครับแล้วก็จะมีการส่งสัญญาณลดขนาดของงบดุลหรือไม่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูผมคิดว่าเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยคงยังไม่เห็นนะครับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเราคงเห็นอีกทีก็คือกลางปีหน้าเป็นต้นไปเลยนะครับส่วนเรื่องของการลดขนาดงบดุลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เห็นการส่งสัญญาณนะครับแล้วก็คงจะมีการลดขนาดงบดุลในช่วงปลายปีนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าภาพออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยในแง่ของผลกระทบก็คงจะเห็นตัวดอลลาร์เนี่ยมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าโฟลเนี่ยผมคิดว่าคงไม่หนีออกจากบ้านเราคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าดอลลาร์แข็งโฟลควรจะหนีกลับไปที่สหรัฐนะครับแล้วก็ขายตลาดบ้านเราแต่บ้านเราเนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีเสน่ห์บนความที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเสน่ห์ที่ว่าก็คือภาวะแลกาดบ้านเรายังขึ้นช้าอยู่ภาคอยู่แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือโฟลเนี่ยก็ยังไม่ได้ค่อยกลับเข้ามาในบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับย้อนไปประมาณสัก4ปีเนี่ยนะครับก็ขายออกไป3ปีเพิ่งซื้อกลับปีที่แล้วเองนะครับปีที่แล้วก็ซื้อมาประมาณสัก 80,000 ไอ้ก่อนหน้านั้นที่ขายไปเนี่ยประมาณสัก 300,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเห็นว่ามันยังมีแกปในแง่ของโฟลตรงนี้อีกประมาณสัก 200,000 ล้านที่อยู่ในภาวะที่เราก็จะเรียกกันเสมอว่า under own นะฮะคือต่างชาติยังถือหุ้นบ้านเราค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภูมิภาคนะครับก็น่าจะทำให้ผลกระทบจากการไหลกลับของกระแสเงินถ้าเกิดว่าเป็นส่งสัญญาณลดขนาดงบดุลเนี่ยก็น่าจะในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะครับไอ้ตัวลดขนาดงบดุลก็คือว่าก่อนหน้านั้นเขาซื้อพันธบัตรมาเยอะนะครับพี่บอมการลดขนาดก็แปลว่าเขาจะต้องเอาพันธบัตรออกมาขายนะครับพอพันธบัตรออกมาขายแน่นอนว่าราคาบัตรมันจะต้องอ่อนตัวลงนะครับและสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมาก็คือตัวบอนด์ยิลด์ในสหรัฐมันขึ้นหมายความว่าดอกเบี้ยมันขึ้นพอดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดเขาให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบ้านเราสมมตินะครับแต่ตอนนี้บ้านเราสูงกว่าเขาอยู่ถ้าเกิดว่าเขากลับมาให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบ้านเราเงินมันต้องไหลหาจากที่ต่ำไปหาที่สูงก็เป็นไปได้ว่าคนอาจจะคิดว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นประเด็นกังวลว่าเงินจะไหลออกหรือเปล่าแต่อย่างที่เรียนข้างต้นว่าไม่ได้กังวลมากนะเกี่ยวเรื่องของโปรนะครับแล้วเชื่อว่าโฟลยังอยู่ในบ้านเราเพราะบ้านเราเนี่ยอย่างที่เรียนมาตั้งแต่ต้นรายการเลยว่ามีเสน่ห์มากที่สุดในโซนนี้นะครับก็คือเรื่องของและการด้วยอันนี้คือเสน่ห์บนความที่ดูจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ความสวยกำลังจะมาก็คือเรื่องของโกรธจากการลงทุนภาครัฐนะครับแล้วก็เรื่องของความชัดเจนในแง่ของการเลือกตั้งนะครับพี่ป๊อปค่ะนี่ประเมินวันนี้การเคลื่อนไหวของเซฟจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ 1,632 ถึง 1,635 จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีที่ 1,647 แล้วก็ 1,655 จุดครับค่ะวันนี้ประเมินว่าน่าจะเหวี่ยงยังไงกันดีน่าจะดิดตัวคือผมว่าเราแคบมาหลายวันแล้ว วันนี้อาจจะรู้สึกอั้นมาจากช่วงแบบตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าจะขึ้นจริงไม่ขึ้นจริงวันนี้เซนติเมนต์เอื้อแล้วผมเลยคิดว่าน่าจะเห็นจังหวะของการเปิดกระโดดขึ้นไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยไปว่ากันว่าจะขึ้นต่อได้แรงแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่เปิดกระโดดเนี่ยก็ต้องระวังนะครับบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการกระโดดแล้วก็นิ่งแต่วันนี้น่าจะเห็นการบวกในกรอบที่ค่อนข้างกว้างกันนะครับนี่คุณอ้วนมีคุณผู้ชมแซวบอกว่ามีเสียงสาวๆคุยกันแซ่บ
ใช่ครับพอดีตอนนี้อยู่ในท่ามกลางสาวๆรูปล้อมอยู่พอช่วงใกล้เปิดตลาดก็จะเป็นอย่างเงี้ยพี่บอมครับโอ้แต่คุยกันไม่ได้มีคุยเรื่องหุ้นนั่นแหละอะไรทีนี้มาหุ้นท็อปพิกวันนี้เป็นตัวไหนคะวันนี้เนี่ยแนะนำเป็นตัวใหญ่นิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวของฮาน่านะฮะฮาน่าเนี่ยน่าสนใจยังไงนะครับเราคาดว่าในแง่ของผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยน่าจะทำจุดสูงสุดของปีคือไม่ถึงขั้นว่าเป็นออลไทม์ไฮนะครับแต่ว่าน่าจะดีที่สุดแหละในปีนี้ส่วนหนึ่งเลยก็มาจากไฮซีซั่นด้วยนะครับแล้วก็เราเห็นตัวคำสั่งซื้อของตัว IC แล้วก็ PCBA อันนี้ใช้ในวงจรพวกอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็กำลังการผลิตตอนนี้ใช่นะฮะกำลังการผลิตเชิญก่อนนะบาทขนาดบาทแข็งใช่พี่ปองพูดถูกก็คือว่ายอดสั่งซื้อตอนนี้ยังเยอะอยู่นะครับการต่อรองราคาจากลูกค้าเนี่ยก็ยังแทบไม่มีนะครับกำลังการผลิตตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับประมาณ 90% แล้วฮาน่าเนี่ยก็ยังมีการเติมเครื่องจักรใหม่ต่อเนื่องนะครับเราคาดว่าทั้งปีเนี่ยกำไรจะอยู่ที่ 2,488 ล้านเพิ่มขึ้น 21% ในปีที่แล้วนะครับแล้วที่น่าสนใจเนี่ยพี่ปอมก็คือว่าฮาน่าเป็นผู้ผลิต IC ให้สมาร์ทโฟนหลายรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhoneนะฮะ Samsung รวมถึงหัวเว่ยต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งที่พินพอยต์เลยก็คือวันนี้Apple เขาจะเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับก็คาดว่าน่าจะมีการเปิดตัว iPhone 8นะครับรวมถึงตัวของแท็บเล็ตต่างๆด้วยตัวนี้ก็น่าจะเป็นบวกกับเขาคือ HANA คงไม่ได้ขายตรงไปที่ Apple นะครับแต่ว่าลูกค้าของ HANA เนี่ยเป็นคนที่ซัพพลายตัวพวกวัสดุพวกนี้ไปที่ Apple ด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพลาดนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าเขาเนี่ยจะไปบิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีห่างๆติดไปแหละนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่น่าจะสร้างสีสันให้กับฮาน่าได้ในช่วงนี้นะครับขณะเดียวกันแรงกดดันก่อนหน้านั้นเนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของบาทแข็งนะครับพี่ปอมเมื่อวานเราเริ่มเห็นแล้วทางปลัดกระทรวงการคลังนะฮะเริ่มออกมากดดันแบงค์ชาติอีกแล้วว่าในแง่ของดอกเบี้ยเนี่ยลดได้ไหมนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเกิดว่าเรื่องของดอกเบี้ยลงเนี่ยมันอาจจะทำให้ภาคเอกชนเนี่ยมั่นใจในการลงทุนมากขึ้นก็ได้นะครับคือเซนิเมนต์การลงทุนเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีเพราะว่าคนก็ไปกลัวเรื่องของกำลังซื้อที่ชะลอเพราะว่านี่ครัวเรือนยังสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณลดดอกเบี้ยลงนะภาคเอกชนอาจจะเริ่มขยับแล้วเพราะว่าเงินเก็บไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์ก็น่าจะไปลงทุนมากขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้หมายความว่าอะไรนะครับมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยแล้วโฟลว์ที่เป็นฮอตมันนี่เนี่ยไม่ได้ไหลเข้าเล่งตัวเหมือนก่อนหน้านั้นจะทำให้เงินบาทอ่อนชั่วคราวก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเซนิเมนต์เชิงบวกกับหุ้นส่งออกเหมือนกันนะครับแล้วในเชิงของ valuation ฮาน่าเป็นยังไง PE ตอนนี้เนี่ย14เท่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่17เท่าครับพี่ปอมปันผลมีไหมต้องบอกว่าโดดเด่นเลย 5.5% ต่อปีคือถูกและดีมีปันผลนะฮะแล้วก็แนะนำซื้อราคาเป้าหมายตัวนี้53บาทครับผมโอเคแล้วรับที่เท่าไหร่คะแนวรับเนี่ยตอนนี้ก็เมื่อวานปิดไปที่43บาทนะครับแนวรับ 42.5 ถึง43นี่แหละรับได้เลยนะครับส่วนแนวต้านเบื้องต้นจะมีที่45อีกทีนึงก็คือ50บาทครับโอเคค่ะแฟร์ไลท์53นะคะถูกและดีมีปันผลฮาน่านั่นเองนะคะใช่ครับทีนี้มาก่อนที่เราจะไปตอบคำถามขอทักทายคุณผู้ชมก่อนเนาะคุณพูนพี่พัชสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณค่ะรักษาอยู่พยายามอยู่คุณเปิดโลกมงคลสุขกายสบายใจกันทุกท่านครับคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณพรทิพย์คุณมิตรคุณเอพิมสิรินะคะคุณสุดาวันคุณทาซาสวัสดีครับคุณปอมละคุณอ้วนคุณอภิเศษสวัสดีค่ะบอกว่าหายเร็วๆนะครับคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าขอแบ่งลูกอมเม็ดนึงครับ นี่จะบอกขอแนะนำอร่อยดีอ่ะยาอมมาแวงรสบวยอ๋อเคยชิมอยู่ครับอร่อยดีนะชุ่มคอดีแล้วก็คุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยคุณพังนะคะคุณสาธิตสวัสดีครับคุณปอมสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณมัทารสคุณธนพลคุณยศรุตนะคะแล้วก็ยังมีคุณวันเพ็ญคุณคนน่ารักคุณจริยาคุณศิวัฒน์นะคะคุณแจนวรวรรณนะคะ
คุณพัชรนันท์คุณปังคุงนี่ขาประจำทั้งนั้นเลยนะเนี่ยที่เข้ามาคำถามเนาะเดี๋ยวสรุปว่าวันนี้เซตน่าจะเปิดบวกเปิดบวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากบวกแล้วว่ากันอีกทีนึงว่าจะยังไงนะคะเอาไหนถามเซตซิตี้ฟิวเจอร์หรือ S50U17 ค่ะS50U17 นะครับค่ะก็1050แล้วก็ดูจะชะลอนิดนึงคือเปิดบวกไปประมาณสัก2จุดกว่าๆนะครับพี่ปอมแต่ผมว่าก็ตอนนี้ถ้าเกิดให้เลือกข้างก็ยังดูเป็นฝั่งรองได้เปรียบอยู่นะฮะแต่จะขึ้นไปแถวแบบ 1,060 จุดได้หรือเปล่าเนี่ยคิดว่ายังไม่น่าถึงนะครับโดยภาพรวมเนี่ยมองว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปในกรอบประมาณสัก1,053ถึง1,055เนี่ยตรงนั้นไม่มองฝั่งรองมองฝั่งช็อตมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นวันนี้ช่วงแรกเก็งกำไรฝั่งรองได้นะครับแต่ถ้าเกิดเข้า1053 1055สำหรับซีรีส์ยูนะครับแนะนำเปลี่ยนข้างเลยก็คือเปลี่ยนจากกรอบช็อตถ้าถึง1053เป็นช็อตใช่053 055แล้วคัดตรงไหนก็คือ1055.5หนีก่อนครับโอเคเดี๋ยวช่วยเพิ่มเสียงในหูนิดนึงนะคะเสียงคุณอ้วนเกิดอาการเบาอยู่ก็เบาเบาอยู่เบาขึ้นมาพูดดังแล้วนะไม่ได้บอกคุณอ้วนให้เพิ่มเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เพิ่มให้ได้ครับคำถามเลยนะมาครับมาชัยวัฒนาค่ะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงวันนี้ขออย่าพยายามถามซ้ำเนาะคือเนี่ยปอมพยายามถ่วงเวลาไว้ให้แล้วนะคือคุณผู้ชมลองดูว่ามีใครถามอะไรกันมาแล้วบ้างเนาะแล้วก็คือปอมจะวันนี้จะขออนุญาตไม่ทวนให้อาจจะต้องรบกวนคุณอ้วนถามซ้ำคุณอ้วนอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าพูดมากเจ็บคอได้ครับพี่ปอม CWT ไม่มีค่ะตอนนี้3.40 ยังไม่มาราคาเอ้ยยังไม่มีราคาขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าทรงดีทีเดียวมีโอกาสไปต่อแถวประมาณสัก3.50ถึง3.60 ถ้าไม่มีรอรับดีกว่านะฮะตั้งรับแถวประมาณสัก3.30ถึง3.34ในกรอบตรงนี้น่าจะปลอดภัยหน่อยครับ3.30ถึง3.34ครับค่ะคัทลอสเท่าไหร่คะนี้เท่าไหร่ถ้าคัทลอสเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงประมาณสัก3.24ครับพี่ปอม3.24โอเคต่อมา True ยังไม่มี True นะฮะโชว์เนี่ยราคาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันติดแนวต้านแถวประมาณสัก6.20-6.25ก่อนจะชะลอตัวลงมาครับในส่วนของเรื่องของการแข่งขันก็ต้องบอกว่าภาวะอุตสาหกรรมตัวมือถือเนี่ยถือว่าเริ่มเบาลงนะครับแต่พอเบาลงเนี่ยสิ่งที่คนคิดกันก็คือว่ามันจะทำให้คนที่เคยโดนแย่งมาร์เก็ตแชร์ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอดวานซ์หรือบีแท็กเนี่ยเขาฟื้นกลับมาได้หรือเปล่าคือแอดวานซ์เนี่ยคงไม่ได้ห่วงนะเพราะว่ายังคงมาร์เก็ตแชร์เบอร์หนึ่งได้อยู่แล้วก็ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งมากแล้วก็คลื่นก็สูสีกระทู้พอแข่งกันได้นะครับแต่ดีแท็กเนี่ยที่เคยโดนแย่งแชร์มาตลอดตอนนี้จะกลายเป็นผีฟื้นจากกลุ่มไหมนะครับเพราะว่าพอการแข่งขันลดลงเนี่ยแน่นอนว่าภาระในการซัพซิดี้ตัวเครื่องนะครับรวมถึงเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งโปรแกรมเนี่ยมันก็เบาลงก็ดีแท็กก็น่าจะสู้ได้ดีขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่แบบโดนแย่งลูกค้าไปเรื่อยเลยแล้วในทางตรงข้ามพี่ผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมทูไปได้มาร์เก็ตแชร์มากขึ้นแต่ดันไปได้ลูกค้าเกรดไม่ค่อยดีไม่สังเกตจากอะไรก็คือว่าปู้เฉลี่ยของแอดวานซ์กับดีแท็กมันขึ้นแต่ของทูมันลงเนื่องจากว่าคนที่อยู่กับแอดวานซ์กับดีแท็กเนี่ยมีการใช้เฉลี่ยต่อเลขหมายเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าคนที่ใช้น้อยๆเนี่ยย้ายไปทูแล้วเพราะฉะนั้นกลายเป็นดีกับสองคนนั้นด้วยทูเนี่ยผมเลยคิดว่าในเชิงพื้นฐานเราเองเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้ค่อยชอบมากเท่าไหร่นะครับสงสัยทำไมลูกค้าใช้น้อยๆเราย้ายไปทัวร์เพื่ออะไรอ่ะก็อาจจะไปหาโปรโมชั่นอ๋อคืออย่างสมมุติว่าเราจะย้ายเนี่ยนะพอเราบอกว่าเราจะย้ายออกไป AS หรือว่าไป Dtac เนี่ยทัวร์จะเพิ่มไม่ได้ใช่ใช่เพิ่มกิ๊กให้สักเท่านึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะไปดึงลูกค้าคนใหม่มาเนี่ยก็จะมีอะไรดึงดูดอ่ะใช่อันนี้เขาก็จะให้เพิ่มอีกเท่านึงอย่างเงี้ยหมายถึงอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็เลยทำให้แบบได้ก็ได้แหละแต่ว่าพอได้ก็ได้ลูกค้าที่แบบเขาก็จ่ายให้ถูกหน่อย
ขนาดโปรโมชั่นไปเยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าราคาเนี่ยในเชิงพื้นฐานแล้วก็อยู่ที่5บาทกว่าๆนะถือว่าเต็มนะครับแต่ในเชิงของทางเทคนิคเนี่ยขึ้นไปทดสอบ6บาท20ไม่ผ่านน่าจะถอยลงมาประมาณสักแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ 5.65 นะครับถึงประมาณ5บาท50ถ้ายังไม่มีเนี่ยรอรับต่ำดีกว่านะครับก็คือแถวประมาณ 5.65 นะครับถึง 5.50 ไปเลยแล้วก็ใช้ถ้าเกิดว่าเล่นรอบนี้เนี่ยก็ใช้บริเวณ 5.40 เป็นจุด stop loss โอเคต่อมาซูเปอร์ยังไม่มีตัวนี้เริ่มฟื้นมาเมื่อวานดูแรงเลยแล้วก็วอลลุ่มเหมือนจะเข้ามานิดนึงนะครับแต่สุดท้ายกลับมาปิดถอยหน่อยนะครับเมื่อวานเนี่ยตอนแรกขึ้นไปถึงประมาณสักบาท35ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในแง่ของจำนวนเมกะวัตต์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ COD ก็ดูดีนะฮะแต่ว่าต้องดูระยะยาวหน่อยเพราะว่าเรื่องของการทำโรงไฟฟ้าตัวโซล่าเนี่ยมันความเก่งเนี่ยมันคือประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในแง่ผลประกอบการช่วงหลังอาจจะดูแผ่วๆหน่อยคือในแง่ของ margin นะมันก็เลยทำให้แบบตกลงแล้วดีจริงไม่ดีจริงของจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นว่าตอนนี้ราคาน่าจะผ่านวอททอมมาแล้วถ้าเกิดว่าดูจากทรงราคานะครับก็วอททอมของรอบคือบาท19ตอนนี้บาท33มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นหาประมาณสักบาท40ถึงบาท44นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดูในเชิงของการเทรดดิ้งเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าต้องตั้งจุดถอยดีๆก็คือหลุดบริเวณบาท31อันนี้คัดเลยนะครับแต่ตอนนี้ถามว่าน่าเล่นฝั่งไหนก็ซื้อเลยก็ได้นะครับโอเคเซตเปิดแล้วครับตอนนี้ 1,642.90 จุดนะคะบวกไป 5.36 จุดหรือว่า 0.33% แนวรับวันนี้คุณอ้วนให้ไว้ 1,632 จนถึง 1,635 แนวต้าน 1,647 จนถึง 1,655 ตอนนี้อยู่เกือบถึงก็อยู่กลางๆอ่ะ1642ยังไม่ถึง1647นะคะแล้วมีโอกาสน่าจะวิ่งไปต่อเนาะใช่ครับดูดีต่อมาเมื่อกี้ซุปเปอร์ลัสซินเน็กซ์ค่ะซินเน็กซ์ยังไม่มีซินเน็กซ์ไม่มีก็ยาวๆได้ว่าไม่น่าห่วงตัวนี้เราให้ราคาเป้าหมาย18.50 บาทนะครับที่ว่ายาวได้คือตัวธุรกิจของเขาเนี่ยปีนี้ดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาเพิ่มแบรนด์สินค้าเยอะกว่าทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายเชนในการขายสินค้าที่ว่าเราเปลี่ยนจากก่อนหน้านั้นก็เคยซื้อตรงอย่างเช่นพวกดีลิงก์พวกโดนหรืออะไรพวกนี้ดีลิงก์ก็คือไอ้ตัวเน็ตเวิร์กนะครับที่เข้ามาทำในเวิร์กหรือว่าตัวโดนต่างๆเนี่ยเวลาซื้อกันก็สั่งที่อเมริกาแล้วเข้ามาขายแต่ตอนนี้เขาเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทน DJI ไงคนที่เคยสั่งซื้อต่างประเทศก็อาจจะต้องมาสั่งซื้อจากเขาแทนอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เหมือนแบบพอเปลี่ยนซัพพลายเชนก็จะทำให้มีแรงดึงนะมีแรงซื้อสินค้าจากผู้ค้ารายย่อยในประเทศเนี่ยพอสมควรนะครับก็เลยทำให้กำไรในช่วงครึ่งปีหน้าเนี่ยโตเป็นแบบ 60-70% ในฟอร์มเราก็คาดว่าปีนี้ทั้งปีคนจะเห็นภาพเดียวครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าเขารวมงบของตัวบัฟประเทศไทยเข้ามาด้วยบัฟเนี่ยทำตัวของลิสซิ่งมอเตอร์ไซค์ซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยอาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับพี่ปอมแต่ว่าก็เปิดว่าเขามีกำไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้กำไรปีนึงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60-70 ล้านบาทนะครับพอบุกเข้ามา 30% ก็ตกประมาณ 20-30 ล้านก็เป็นส่วนที่เข้ามานะครับแต่ที่ระยะสั้นเลยเนี่ยซินเน็กซ์ก็เป็นตัวแทนขายสินค้าให้ Apple กันนะทำไปเล่นไปแล้ว Apple เขาจะเปิดตัวสินค้าใหม่เนี่ยก็คือคืนนี้นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ขาย iPhone แต่ว่าแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าใหม่นอกเหนือจาก iPhone นะครับตัวของซินเน็กซ์ได้ขายหมดเราก็คิดว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยได้ประโยชน์จาก Apple เลยตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่าได้ประโยชน์แล้วด้วยนะครับก่อนหน้านั้นพอนึกถึง Apple เราไม่ได้แต่คอมเซเว่นอย่างเดียวตอนนี้เริ่มมีซินเน็กซ์แล้วนะก็ตัวนี้กำไรโตแรงสุดในกลุ่มแล้วก็ชอบมากสุดนะครับให้ราคาเป้าหมายในช่วงพื้นฐานใน18.50
ส่วนถ้าเกิดว่าจะเทรดดิ้งระยะสั้นตอนนี้14.9นะครับอาจจะรอแผ่วๆนิดนึงก็คือประมาณ14.60นะฮะ14.60รับได้แล้วก็จุดถอยเนี่ยตั้งไว้ที่13.90นะครับส่วนแนวต้านเบื้องต้นเนี่ยไฮเดิมของที่เป็นออลไทม์ไฮเลยนะครับรอบล่าสุดเนี่ยจะอยู่ที่15.60นะครับผ่านได้ก็คือ16.00ครับผมโอเคอ่ะโอ้ยอยู่ก็ดีครับดีขึ้นนี่ฟองไอก่อนต้องไอออกมาอย่างเดียวแม่มันก็จะอยู่ในนั้นนะเนาะต่อมาทัสโก้ทัสโก้26.00จะคัดหรือว่าจะถือต่อดี26.00ครับผมว่าจริงๆผมไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าในช่วงในตามฤดูกาลเนี่ยมันควรจะดีนะครับก็คือพอหลังจากหน้าฝนลดเนี่ยมันน่าจะมีการซ่อมแซมถนนอะไรมากพวกนี้มากขึ้นเราก็เริ่มเห็นว่ายอดขายจริงๆเขาดีขึ้นนะนะครับแต่พอน้ำมันขึ้นก็ต้องระวังหน่อยว่ามันอาจจะกดดันต้นทุนเขานะครับเพราะฉะนั้นถามผมว่าถ้าเกิดมี26เนี่ยด้วยความที่เราไม่ชอบเราก็ยังอยากให้คัดนะครับแต่ว่าก่อนจะคัดเนี่ยผมว่ารอลุ้นเด้งก่อนดีกว่านะครับราคาเนี่ยตอนนี้ย่ำฐานที่แถวประมาณสัก22.50ถึง23.00นะคิดว่าน่าจะมีเด้งกลับไปนะประมาณสัก24ถึง25แล้วค่อยคัดตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ต้องคัดถือไปก่อนรอ24ถึง25ก่อนนะใช่ครับค่อยคัดคือยังไงก็ดูแล้วไม่ค่อยน่าสนใจครับตัวนี้ครับที่แคปที่แคปอ่ะค่ะที่แคปธนาคารค่ะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยเลยนะครับก็น่าจะมีการเรื่องของปรับโครงสร้างข้างในด้วยครับมีการเพิ่มตัวบริการใหม่ๆขึ้นมาก็คาดหวังว่าเรื่องผลประกอบการน่าจะดีขึ้นแต่ว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราไม่ได้มีโคเวอร์ตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับ G-Cap ดูทางเทคนิคแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดดูเนี่ยถือว่าเส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวกันขึ้นมาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวน่าจะไปต่อได้แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดดูในแง่ของจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าราคาขึ้นมาแรงๆตั้งแต่ประมาณสัก4.00ไปๆตอนนี้เนี่ย G-Cap G-Cap นะธนาคารธนชาติอ๋อทีแคปได้ยินเป็นทีแคปธนชาติตัวนี้ไซด์เวย์ครับนะครับกรอบแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ 47.75 ส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่46.00ไซด์เวย์ครับโอเคถ้าทีแคปนะถ้าเกิดจะเล่นก็มันแคบมากเนาะกลุ่มแบงค์เนี่ยท็อปพีคคือเคแบงค์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเอาตัวที่ใกล้เคียงทีแคปKKP ยังดีกว่าโอเคครับผมแล้ว KKP ดีกว่าถ้างั้นถามให้ถามเผื่อให้ด้วย KKP รับที่เท่าไหร่ดีคะแนวรับเนี่ยอยู่ที่68นะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆฐานนะ68 67.5 นะครับส่วนจุดถอยก็คือ 67.25 ครับโอเคต้านค่ะแนวต้านจะมีอยู่ที่69.25แล้วก็70.00ครับพี่ป๋องโอเคต่อมา PTTGC PTTGC อ่ะฮะยังไม่มีค่ะตอนนี้77.00ตัวนี้ก็ ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเขามีการรวมในตัว12บริษัทที่ปตท.โอนมานะครับมันก็ทำให้กำไรช่วงครึ่งปีหลังก็คงดีแหละเพราะว่าดีเพราะว่ารวมลูกปตท.เข้ามานะครับแล้วก็ได้แรงหนุนจากเรื่องของโรงกลั่นด้วยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยค่าการกลั่นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะโดยภาพรวมเนี่ยแนวโน้มมันมีโอกาสที่จะเวียงตัวขึ้นต่อได้นะครับหาแนวต้านก็คือ78.00 75.00ถึงบริเวณ80.00นะครับแต่แนวรับเนี่ยของรอบนะครับจะอยู่ที่76.5ถึง76อะครับก็พอเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าหลุด76คือคัดล็อตออกมาก่อนโอเคค่ะครับ TCMC ขอแนวต้านคัดล็อตที่เท่าไหร่ไม่ได้บอกต้นทุน TCMC อ่ะค่ะแนวต้านอยู่ที่4.00เลยนะครับส่วนจุดคัดของรอบเนี่ยอยู่ที่3.80ครับตอนนี้3.88ก็ลุ้นอย่าให้หลุด3.80ถ้าหลุดออกมาไม่ค่อยสวยค่ะBeauty ยังไม่มีค่ะตอนนี้14.00 Beauty ยังไม่มีรอซื้อย่อดีกว่านะครับเพราะว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยต้องบอกว่าราคาก็เต็มมูลค่าเราไปแล้วเหมือนกัน
เราให้ราคาเป้าหมาย12บาทกว่า12บาท80หรือไงเนี่ยนะครับหรือ13บาท20อยู่ประมาณเนี้ยนะไม่เกินเนี้ยตอนนี้14บาท30แล้วขึ้นไปทดสอบ15เราก็เริ่มส่งสัญญาณพักตัวด้วยนะครับน่าจะถอยลงมาหาประมาณสัก13บาท70หรือ13บาทนะครับก็รอดีกว่าครับค่ะรอซื้อถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะครับรอซื้อในกรอบ13.5 ถึง 13.7 นะครับแล้วก็ใช้ 13.5 เป็นจุดถอยเลยโอเคWHA ค่ะWHA ยังไม่มี WHA ยังไม่มีก็ไม่แนะนำไม่เอานะครับคือแน่นอนว่าก็คงไปเก่งในเรื่องของได้ประโยชน์จาก EC แต่ถ้าเกิดดู EC เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคืออมตะแล้วราคาขึ้นมาแล้วเพราะอมตะมีที่เยอะที่สุดเลยในบริเวณภาคตะวันออกนะครับคนอื่นไม่มีที่แล้วนะถ้าเกิดจะได้ก็คือว่ามีการเช่าเพิ่มแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอัพไซด์จำกัดมากนะครับถ้าเกิดเล่นตีมี EC ต้องเล่นให้ถูกตัวด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ WHA ไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นก็คือรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเลย3บาท24ถึง3บาท30ถอยคือ3บาท24ครับโอเคครับค่ามาก็ต้นทุน8บาท55ค่ามาเนี่ยผิดหวังเรื่องผลประกอบการนิดนึงก็คือบิวตี้เนี่ยเขาทำออกทำหายไปแล้วแต่ค่ามาไม่ยอมทำก็แสดงว่าอะไรไปพลาดเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนเพราะว่ามาร์จิ้นยังถูกกดดันอยู่แม้ว่าเรื่องการโฆษณาจะเบาลงนะแต่การโฆษณาก่อนหน้านั้นของเขาก็ใช้เงินเยอะใช่ไหมครับจ้างมาริโอมาจ้างอะไรมาเงี้ยมันก็ค่อนข้างแพงนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ต้นทุนก็ดันสูงอีกเพราะว่าตัวเองเพิ่งผลิตสินค้าเองครับมันก็เพิ่งเริ่มโรงงานใหม่ครับตัวสเกลมันยังไม่คือ learning curve ยังไม่ทำงานดูบิวตี้ที่เขาไม่มีแมกเนตอะไรเลยนะไม่มีเลยไม่เคยเห็นแต่แบรนด์เขาไปได้ไอ้ลิป number 9เนี่ยไอ้ลิปของเขาลิปเบอร์9นี่ใช้อยู่เหรอฮะเหมือนจะใช้ใช่ไหมพี่ปอมรู้ดีรู้ไปหมดเลยรู้ไม่จะบอกว่าจริงๆไอ้ลิปตัวนี้แปลกมากของบิวตี้นะเขาถามค่ามาใช่ไหมจะไปพูดบิวตี้เฉยเลยคืออันเนี้ยเป็นเคสสตาร์ดี้เลยว่ามันไปดังที่จีนแล้วก็กลับมาคือคนจีนรีวิวให้คนไทยใช้ของคนไทยเองแปลกมากแต่ค่ามาไม่มีภาพนั้นไงเพราะว่าคือการตลาดของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามันต่างกันบิวตี้ไปแบบหน้าร้านเยอะๆแต่ค่ามาเนี่ยไปผ่านดีลเลอร์ก็ไม่รู้ว่าดีลเลอร์เนี่ยตั้งใจทำหรือไม่ตั้งใจทำให้กับเขาประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าสินค้าของเขาเนี่ยยังไม่ติดตลาดพอยังไม่ติดตลาดเนี่ยแบรนด์ไม่มาปุ๊บก็เลยเปลี่ยนตัวเองละจากที่เน้นขายมาผลิตไหมทุกวันนี้เขาก็มีบางพาร์ทที่ผลิตให้บิวตี้นะครับก็มองเป็นพาร์ทเนอร์ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยแบบพอเข้าสู่หมดผลิตมาร์จิ้นของคนผลิตสู้คนขายไม่ได้จริงคนขายอัพเพิ่มได้ใช่แต่คือเน้นสเกลอัพเอาคือถ้าเกิดว่าผลิตได้เยอะก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าคามาโอเคน่าสนใจในแง่ของอุตสาหกรรมมันดีนะครับแต่ว่าช่วงแรกต้นทุนถูกกดดันนะครับก็งั้นต้นทุน8บาท55ถือก่อนถือได้นะครับแนวต้านเนี่ยในเบื้องต้นยังไม่ถึงต้นทุนก็คือ8บาท40แนวต้านถัดไปก็คือ8บาท70ต้องรอให้ผ่าน8บาท40ก่อนถึงจะลุ้นขายได้นะครับCK ชอการช่างต้นทุน27บาทประมูลรถไฟทางคู่ไม่ได้เลยนะฮะมีทั้งหมดเนี่ยล็อตหลังก็คือ8สัญญาไม่ได้สักอันเนี่ย4เส้นทางไม่น่าเชื่อนี่ทุกคนลุ้น CK กันมากนี่ขึ้นไปไกลมากเลยแล้วหลังจากนั้นพอไม่ได้สักงานก็เริ่มไหลลงก็เขาได้กันหมดเลยนะพี่บอกสเตย์คอน ITD ยูนิคโดยเฉพาะยูนิคเนี่ยโอ้โหมาเยอะมากนะครับแต่ก็คือในมุมมองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่ทางออกมาจะเป็นภาระมากกว่าในทางตรงข้ามงานที่เป็นทางถนัดของเขาเนี่ยก็คือพวกแบบมอเตอร์เวย์พวกทางด่วนอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าเขาน่าจะไปสู้กันที่งานนั้นโดยเฉพาะเรื่องมอเตอร์เวย์เนี่ยดานเขาทำได้อยู่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ราคาพักมาเพราะว่าความผิดหวังนะแต่ยังมองว่าCK เนี่ยแบ็คล็อก CK สุดเลยนะครับมีอยู่ประมาณสักแสนล้านนี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วลูกของเขาก็ดีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น
ไซยาบุรีใช่ตัว CK นะ CK Power ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าหุ้น2ตัวนี้ก็ขึ้นค่อนข้างดีนะโดดเด่นนะครับก็เลยคิดว่าลงมาเป็นโอกาสซื้อเราให้ราคาเป้าหมายเนี่ย40บาทนะครับแต่ว่าจุดรับเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากระยะทางที่ขึ้นไปก็คือ26นะครับไปไฮที่29เนี่ยมันขึ้น3บาทครึ่งทางเนี่ยลงมาบาท50มันก็คือแถว 27.5 พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดรับที่เซฟก็คือเป็นต้นทุนเฉลี่ยของคนที่เล่นก่อนหน้านี้นะก็คือ 27.5 นี่ท่านนี้ต้นทุน27บาทสบายสบาย27บาทโอเคนะอยู่ใกล้ๆต้นทุนของรอบที่แล้วก็ไม่เป็นไรครับคือได้แล้วก็ถอยตรงไหนก็คือระวังนิดนึง26นะถ้าเกิดหลุด26มันอาจจะมีแรงช็อตมาต่ำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นยูโรนะครับก็ภาวนาอย่าให้หลุด26ถ้าไม่หลุด26เนี่ยคุณว่าก็ไปลุ้นขาย29 30เนี่ย okay. ซึ่งเป็นกรอบบนของรอบไซเวย์ได้สบายๆอยู่โอเคอ่ะต่อมามินนะค่ะยังไม่มีดูจะแผ่วๆไปหน่อยนะช่วงหลักดูจะแผ่วๆไปนิดนึงแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าดูดีอยู่นะครับแล้วก็เรายังมองเป็นท็อปพีคของกลุ่มตัวหนึ่งเหมือนกันครับคือมิ้นเนี่ยข้อเสียของเขาคือว่าไอตัวธุรกิจอาหารมันถูกถ่วงหน่อยเพราะว่าเซมโตเซลโกรสมันติดลบอยู่ครับแต่ว่าตัวของโรงแรมเนี่ยยังใช้ได้นะก็เลยตอนนี้ราคาอยู่นิ่งๆนะครับถามว่าซื้อได้ไหมก็ยังพอซื้อได้นะครับแนวรับจะอยู่ที่ 37.5 ถึง 38 นะครับส่วนในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราให้ราคาเป้าหมายอยู่43ก็มีอัพไซด์อีกไม่มากนะในเชิงพื้นฐานฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเข้าไปเล่นก็เล่นเทรดดิ้งแล้วกันนะครับรับแถวประมาณสัก38นะฮะ38 30 37คัทลอสนะครับส่วนจุดทำกำไรก็คือจะมีอยู่ที่40.5 นะครับแล้วก็อีกทีนึงก็คือประมาณ41บาท50บาทครับค่ะนี่คุณอ้วนระหว่างที่เราคุยกันอยู่นั้นขอดูเส้นให้ดูสิบวกไป8จุดแล้วเนี่ย8จุดเลยเออ8จุดเลยเนี่ยแต่ว่า Set 50ยังไม่ค่อยกระดือไปไหนเพิ่งมาจุดเดียวเองเพิ่งวิ่งไปได้มาจุดเดียวเอง1051มา1052ก็ยังติดแนวต้านตรงนั้นนะพี่ปอมที่คุยกันให้ไว้เท่าไหร่1053ประมาณนั้นก็ถึง1053แนะนำเปิดช็อต1053 1055เปิดช็อตประมาณนั้นนะคะก็ลองดูฮะลองดู PSTC ยังไม่มีอันนี้78 PSTC เหรอค่ะ Power Solution PSTC 78ตังค์ตัวนี้เราไม่มีข้อมูลพื้นฐานเลยดูเทคนิคนะครับถ้าเกิดว่าเทคนิคเนี่ยขึ้นมาแนวต้านก็ยังติดอยู่แถว82ตังค์อันนี้เป็นรอบไซด์เวย์รอบใหญ่เลยค่ะถ้าเกิดยังผ่าน82ตังค์ไม่ได้เนี่ยก็ยังลุ้น90ตังค์ในลำบากคือจุดสูงสุดของรอบ90ตังค์นะครับก็เทรดดิ้งขาย82เนี่ยพอไหวนะครับแล้วก็จุดถอยก็คือ77ตัวนี้ต้องเล่นเร็วนะครับเข้าเร็วออกเร็วนิดนึงถ้างั้นรับตรงนี้ก็ต้าน82ถ้าผ่านคัด77โอเคถ้าผ่าน82ได้ก็ไป90ครับนะคะPM Premier Marketing PM ยังไม่มีค่ะตอนนี้11บาท20ยังไม่มีก็พอเล่นลุ้นเด้งได้เพราะราคาลงมาพอสมควรจาก13บาทกว่าตอนนี้เหลือ11นะครับแล้วก็ทางเทคนิคเนี่ยดูเหมือนว่าจะฟอร์มตัวขึ้นมาดีแต่ยังติดนิดนึงก็คือตัวรุ่มไม่มานะครับอาจจะต้องรอวอลุ่มหน่อยแต่ว่ารับจุดนี้เนี่ยคงจะไม่ใช่จุดซื้อที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นก็เขาก็มา11บาทเข้าไปรับได้นะครับส่วนจุดถอยนี่ก็คือ10บาท90ไอ้10บาท90นี่เป็นโลในช่วงประมาณจะปลายสัปดาห์ที่แล้วอ่ะถ้าเกิดหลุดมามันจะทำให้ค่าความชันเสียนิดนึงก็อาจจะมีความการไหลลงต่อนึงค่ะก็ถ้าเกิดจะรับก็190เป็นจุดถอยนะใช่แถวนี้ก็ได้10แถวแล้ว11บาทอ่ะซื้อได้แต่ว่า10.9ถอยต้านเท่าไหร่ฮะต้านจะอยู่ที่11บาท50ยังไม่เกินโอเคครับผมIngress หุ้นน้องใหม่เพิ่งเข้ามาใหม่นะตัวนี้ก็ทำต้นทุนบาท52บอกว่าเริ่มเสียวเริ่มหนาวก็น่าจะหนาวอยู่นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอหลังจะเข้ามาก็มีจังหวะหวือหวามกันขึ้นไปถึงบาท55
นะครับแต่ต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะ บาท52พี่ปองบอกว่าฉันอายอยู่เดือนบาทาบาท52บาท52ก็น่าจะดูน่าจะเสียวเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยขึ้นไปบาท50แล้วแผ่วแล้วตัวนี้ก็ขึ้นเร็วและลงเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนึงถ้าเกิดขึ้นไปบาท50แล้วแผ่วอีกรอบนะโยนเลยแสดงว่าจบรอบแล้วนะครับระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าราคาขึ้นไปบาท55แล้วถอยมาเร็วแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับต่อมาครูถามไปแล้วอ่ะก็ครูถามไปแล้วใช่รับ5บาท50ต้าน5บาท65หนี5บาท40โอเคจบ ITD ITD อ่ะค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีจริงกลุ่มรับเหมาอ่ะผมว่าซื้อ CK ดีสุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าใช่คือ ITD ไม่มีถ้าไม่มีก็คือไม่แนะนำเลยดีกว่าจบเลยนะแล้วแนะนำตัวไหนแทนก็คือไป CK เพราะว่าCK อย่าลืมว่าราคาเนี่ยลงมาแล้วนะลงมาแล้วแล้วมีความปลอดภัยสุดคือหุ้นพวกนี้มันต้องเล่นเป็นรอบนะพี่ฟองคือคนที่ผิดหวังรอบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะผิดหวังตลอดชีวิตนะคือคนที่ได้งานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีความสุขไปตลอดชีวิตเหมือนกันเพราะว่าได้งานไปไม่รู้เป็นทุกขลาภเปล่าไม่เราอย่าลืมว่าเมื่อกี้คุณอ้วนก็บอกว่า CK ก็มีแบ็คล็อกเนี่ยเป็นแสนล้านนะถูกต้องไม่ใช่น้อยๆแล้วลูกเขาดีใช่ก็มีลูกอภิชาตบุตรเยอะแยะเลยนะใช่แล้วจะบอกว่าคนที่ได้รับงานไปเยอะๆเนี่ยงานพวกนี้เป็นงานเร่งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีคือมันยากมากที่จะรับงานเร่งๆแบบนี้พร้อมกันหลายๆงานพี่ผมได้ออกไหมะนะครับมันก็เลยคิดอย่างงานหน้าที่ออกมาเนี่ยพวกบริษัทโปรเจกต์ต่างๆ CK ก็มีรูมที่จะรับงานในแง่ของ capacity งานอีกเยอะในขณะเดียวกันงานต่อไปที่จะประมูลที่ใกล้ที่สุดเลยคือสุวรรณภูมิเฟส2ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดจะเล่นกับเจ้าตลาดสุวรรณภูมิคือ ITDแต่ ITD เนี่ยได้งานสุวรรณภูมิมาถ้าเกิดไปดูดีๆไม่เคยมีกำไรเลยเพราะว่างานเนี่ยผมดูมาราคาต่ำมากนะครับคืองานเอาแบบโทฟี่อ่ะคือในเอาถ้วยอย่างเดียวขอให้ได้งานขอให้ได้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาประมูลแล้วได้งาน AOT ผมว่าคงไม่ได้ตอบรับเชิงบวกเพราะหนึ่งคือเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วสองคือทำแล้วมีกำไรก็เลยคิดว่าไม่น่ามีอะไรลุ้นแล้วในระยะใกล้นี้นะนะครับแต่ถ้าเกิดจะรับไม่ว่ากันทางเทคนิคเนี่ยแนวรับอยู่ที่4บาท24ถึง4บาท30หลุด4บาท24ลงยาวไป4บาทนะครับโอเคอันนี้คือ ITD นะครับผมต่อมา JWD ค่ะ JWD ยังไม่มียังไม่มีวันนี้ก็เปิดโดดขึ้นมาเห็นมีบางโค้ชเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้10บาท40ถ้ายังไม่มีก็วันนี้เปิดกระโดดมาแล้วแล้วก็มีจังหวะของการถอยลงมาเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรอรับต่ำน่าจะปลอดภัยกว่าแนวรับจะอยู่ที่10บาท20ถึง10บาท30นะครับส่วนจุดถอยของรอบก็คือ9บาท95นะครับแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ที่10บาท80ถึง11บาทครับโอเคจะไม่มีรอรับต่ำครับผม TACC ต้นทุน8บาท20โอ้ตัวนี้เข้าขวาไปเลยอ๋อมีอยู่แล้วด้วย8บาท20ต้นทุนสูงอ่ะซื้อถั่ว okay. ต้องซื้อถั่วคือตัวที่ดีเนี่ยถั่วใช่ ถ้าท่านผู้ชมฟังอยู่แล้วยังไม่มีตัวนี้ก็ขอขวาได้เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าคือตัวนี้พี่ปอมจะบอกว่าเขาไม่ได้ขายแค่น้ำอย่างเดียว คือเอาที่น้ำเหมือนธุรกิจหลักของเขาเนี่ยขายผงนะค่ะเพราะฉะนั้นในตัวภาษีน้ำตาลมาก็กระทบน้อยสุดผงนี่ต้องพูดดีๆนะผงเครื่องดื่มนะใช่ขายของผงเครื่องดื่มคือคนที่เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องดื่มที่สุดเนี่ยคือนักวิเคราะห์ฟินแลนเซียเนี่ยนะคือคุยกับกระทรวงพาณิชย์นะพี่จบเลยว่า PCC ถูกกระทบน้อยสุดอันนี้คือฟันธงไปแล้วขาดแล้วไอ้ธุรกิจเสริมเนี่ยก็คือว่านอกจากขายน้ำแล้วขายโดนัทด้วยก่อนหน้านั้นทำโดนัทมาพี่ปอมโดนัทกลมๆนะก็โอเคนะแต่ว่าก็คือโอเคเพราะว่ามีการจัดโปรโมชั่นร่วมกับทางเซเว่นเขาด้วยซื้อแล้วได้สแตมป์อะไรเงี้ยแต่นี่ล่าสุดทำโดนัททวิสที่มันเป็นอันยาวๆหน่อยเป็นเกลียวอะโอ้เมื่อเช้ากำลังจะไปซื้อทานเลยจะไปแบบทานกับกาแฟหมดขายดีมากตัวนี้ขายดีมันอร่อยมากเลยเหรอพี่ปอมเดี๋ยวหายไอแล้วไปลองเพราะว่ามันมีผงไอซิ่งทานตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะไอเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดหายไอนะไปลองแล้วจะติดใจได้15บาทเองพี่ต้องลองวันชีทเดย์ตอนนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์พี่กินครีมอ๋อโอเคใช่ต้องเอาวันที่แบบสบายๆวันปลดปล่อยอ่ะแล้วก็
เอาบีได้ครึ่งชิ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่กำลังจะบอกว่านี่ขนาดไม่มีโปรโมชั่นเรื่องอะไรเลยนะยอดถล่มทลายนี่ยังไม่จบไอตัวน้ำของเขาเนี่ยเขาก็ไปทำร่วมกับ Google Bank ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสตอรี่ช่วงครึ่งปีหลังมาก่อนนี่ครับนะตัวนี้ถ้าเกิดว่าปรับไปใช้เป้าปีหน้า9บาทไปแล้วค่ะเลยในเชิงพื้นฐานถ้าไม่มีก็ถึงบอกว่าส่วนถ้าเกิดมีอยู่แล้วก็ถั่วไม่น่ากลัวโอเคจัดไปต้านเท่าไหร่คะต้านเนี่ยเอาแนวต้านกระจุกตัวเลยนะครับพี่ปอมก็คือรอบที่แล้วมันติด7บาท20นิดนึงผ่านได้ก็คือ7บาท50อีกทีนึงคือเส้น200วัน8บาทโอเคนี่คุณผู้ชมบอกว่าเป็นแฟนคุณปอมตั้งแต่อมรินทร์ทีวีติดตามมาตลอดค่ะขอบคุณค่ะเหนียวแน่นหนึบมากเลยนะตั้งแต่อมรินทร์ทีวีเลยแต่ต้องมีหลายท่านมีที่เก่ากว่านั้นอีกนะตั้งแต่มันนี่ชาแนลมีไหมมีน่าจะมีแหละนะตามกันมาตั้งแต่มันนี่ชาแนลเนาะนี่รักกันจริงเนาะใช่ต่อมาซิฟโก้นี่ก็ดีเหมือนกันนะมีตัวไหนไม่ดีบ้างตัวนี้ยังไม่มีรับได้หรือยังยังไม่มีรับได้เลยครับเพราะว่าเป็นกรอบล่างของรอบไซเวนกันนะครับแนวรับเนี่ย14บาท10ถึง14บาท30นะครับส่วนพื้นฐานเนี่ยรู้สึกว่าเราก็เพิ่งทำในตัวนี้เหมือนกันนะฮะราคาเป้าหมายเนี่ยรู้สึกว่าจะให้ไว้อยู่ที่16บาท60นะครับตอนนี้14บาท60ก็ยังอยู่นะในเชิงของปัจจัยพื้นฐานก็มีอัพไซด์พอสมควรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปรับแถวแนวรับเนี่ยก็คือประมาณสัก14บาท30 14บาท50เนี่ยนะครับก็จะขายแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่15บาท40อีกทีนึงก็คือประมาณ15บาท60เอาจุดถอยนิดนึงครับจุดถอยก็คือหลุด14บาทแล้วกันนะครับครับเกียรติค่ะเกียรติธนาโอ้ตัวนี้หายไปนานนั่นน่ะสิเนี่ยเอารับที่เท่าไหร่ดีคะยังไม่มีพอมีกระโปรงสปีดมีอะไรกันก็ดูหมดข่าวดีก็เงียบไปเลย นะครับถ้ายังไม่มีจะมีแนวรับกระจุกตัวอยู่ที่60ตังค์แล้วก็58ตังค์ตามลำดับนะครับหลุด58ตังค์ปุ๊บเลิกเล่นเลยค่ะแล้วก็ส่วนจุดทำกำไรเนี่ยยังรอบหลังๆมาเนี่ยยังขึ้นไม่เกิน63ตังค์อันนี้เป็นมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาพฤษภาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเล่นแกลบแคบๆก็เลยคิดว่าราคานี้ยังไม่ซื้อนะซื้อ60ตังค์ขาย63ขาดรอด58อันนี้น่าสนใจถ้าเกิดกลยุทธ์นี้นะPTTGC ถามไปแล้วนะใช่ไหมใช่ PTTGC ถามไปแล้วใช่ก็มันเลยที่จะรับแล้วนี่เอาอย่าต้องรอย่อ76.7รอย่อรอย่อ76.5นะประมาณนั้นครับครับแล้วก็แนวต้านก็78แล้วก็80นะคะใช่ครับนะคุณผู้ชมไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวบอกว่าตามจาก Money Channel ค่ะทั้งคุณแม็กซ์คุณวันเพ็ญโอเคคุณมาทรสขอบคุณนะคะบอกลองยานน้ำแก้ไอลองอยู่ค่ะมีอยู่ที่บ้านค่ะตอนนี้จะเอามาพกก็กระไรอยู่ตอนนี้เต็มโต๊ะละมะขามป้อมอ่ะมะขามป้อมอร่อยอร่อยอันนั้นต้องค่อยๆจิบไปเรื่อยๆเนาะอร่อยอ่ะอร่อยอันนี้ตกลงเรากินเล่นหรือว่ายังไงเนี่ยอินทัชต้นทุนอุ้ยอันนี้ซื้อเลยพี่มี2คนมีต้นทุน55กับ6550อ๋อก็ถือทั้งคู่ครับถ้าเกิดไม่ซื้อเพิ่มนะคือถือแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีซื้อเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างแลกาดอยู่แล้วที่ราคาขึ้นมาแล้วนะจาก54มา59แต่ว่าต้องมาดูแอดวานค่ะแอดวานขึ้นมาขนาดนั้นเนี่ยราคาอินทัชตอนนี้นะครับคือถ้าเกิดว่ารวมแอดวานเข้ามารวมไทยคมรวม CS Lock เข้ามาเนี่ยเขาจะมี NAV อยู่คือสัดส่วนการถือหุ้นแล้วพอรวมเข้ามาเนี่ยราคาอินทัชตอนนี้ดิสคาวต์ NAV อยู่ประมาณ 20% นั่นหมายความว่าถ้าเลิกกิจการวันนี้นะแล้วขายทิ้งอ่ะซื้อราคาตรงนี้นะแล้วสมมติเขาขายทิ้งหมดเลยนะเรามีส่วนเพิ่มอ่ะคือกำไรแน่ๆ 20% นะตอนนี้ค่ะก็ถือว่าค่อนข้างกาดนะอีกประเด็นหนึ่งเราก็มองว่าในช่วงประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาแอดวานขึ้นเยอะมากครับพี่ป๋อมและตัวอินทัชก็ยังไม่ค่อยขึ้น
นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูในเชิงของเป็นแพร์เทรดคือเทียบเคียงกันเลยนะมาดูว่าเอ้ยมันแลกกาดจริงไหมปรากฏว่ามันแลกกาดใกล้เคียงจุดที่แลกกาดมากที่สุดในรอบ5ปีเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างเซฟหมายความว่าถ้าแอดวานซ์เกิดพลาดพังนะครับพลิกกลับไปอ่อนตัวลงจริงๆเนี่ยอินทัชก็อาจจะไม่ได้ลงเยอะนะแล้วตัวนี้ปันผลถึงแม้ว่าจะลดลงจากอดีตเนาะอดีตอยู่ที่ประมาณ 6% แต่ตอนนี้4จุดประมาณสัก 4.5 ถึง 5% เพราะว่าก็ยังสูงอยู่นะไม่ใช่เลยนะครับก็เลยคิดว่าตัวนี้มีอยู่ไม่เป็นไรอดทนถือนะครับแล้วก็ไปลุ้นขายข้างบนแนวต้านเนี่ย60บาทนะครับส่วนแนวรับจะมีอยู่ที่58ครับค่ะโอเคหารหารเหรอไม่มีตอนนี้3.44 ก็คือต้องบอกว่าหารเนี่ยเวลาเราดูธุรกิจเขาอยากให้แยกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือทำขายอุปกรณ์ดับเพลิงอีกส่วนหนึ่งก็คือทำธุรกิจห้องเย็นนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นธุรกิจงานพิมพ์ไอ้ตัวงานพิมพ์เนี่ยตัดไปได้เลยเพราะว่าเขาพิมพ์ฉลากให้กับตัวของเครื่องดับเพลิงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องดับเพลิงขายดีขายไม่ดีนะฮะส่วนห้องเย็นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีสันของหางมากเพราะว่าลองไปดูหุ้นห้องเย็นแต่ละตัวขึ้นกันไม่ว่าจะเป็นพัดกลเอเชียนอะไรพวกนี้นะไปกันแบบแรงมากเลยทำให้หางได้รับอันนี้ส่งตัวนี้ไปด้วยแต่ต้องบอกว่าตัวธุรกิจดับเพลิงของเขาเนี่ยกำลังจะถูกบั่นทอนมาเก็ตแชร์ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคนที่เขาทำจริงจังกว่าก็คือไฟเฟรมเนี่ยกำลังกินมาเก็ตแชร์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยเครื่องดับเพลิงของหางก็จะหายไปในที่สุดนี่ว่าก็น่าจะเป็นที่มาว่าเขาถึงเปลี่ยนชื่อจากไฟเป็นหางเพราะเขาคงเอาจริงกับตัวของห้องเย็นนะครับก็เลยมองว่าโอเคแหละถ้าจะเล่นหางต้องไปดูธุรกิจห้องเย็นถ้าเกิดเรายังเชื่อว่าการส่งออกการอะไรพวกนี้ยังดีแล้วยังควรเป็นต้องใช้ห้องเย็นยังสูงเนี่ยมันก็น่าจะพอไปไหวนะครับแต่ว่าตัวนี้เรายังไม่ได้มีพื้นฐานนะคือคอนเซนซัสเนี่ยที่เขาที่ดูในตลาดก็จะให้ราคาเป้าหมายอยู่ในช่วงประมาณสัก3.50 ถึง 4 บาทเพราะงั้นอัพไซด์สูงสุดก็ไม่เกิน4 บาทนะครับส่วนกรอบการเคลื่อนไหวในทางเทคนิคเนี่ยแนวรับจะมีอยู่แถว3.40 บาทนะครับแถว3.40 บาทยังพอลุ้นเด้งได้แต่ถ้าเกิดหลุด3.33 บาทก็เลิกหรือ3.32 บาทก็เลิกเล่นเหมือนกันนะครับส่วนตัวอีกตัวนึงที่จะเป็นทางเลือกได้ก็คือไฟเทรดจีเนลิ่งตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยเป็นหุ้นใน IPO ที่ยังไม่ค่อยขึ้นเลยนี่นิ่งไปเลยเตรียมจะขึ้นยังไงเนี่ยก็หวังว่าอย่างนั้นนะเห็นเตรียมจนคนเริ่มเบื่อแล้วอาจจะสวิชไปตัวอื่นกันหมดแล้วนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยมันคงไม่ได้อยู่ที่เรื่องของเซนิเมนต์หรืออะไรพวกนี้อย่างเดียวนะมันคือขึ้นอยู่กับผลประกอบการแหละนะครับถ้าเกิดว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังดีจริงเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวราคาหุ้นก็สะท้อนซึ่งเรามองว่าดีนะครับเพราะว่าเขามีงานโปรเจกต์เยอะแล้วก็กำลังจะปิดงานเร่งเนี่ยในช่วงประมาณสักปลายไตรมาส3นะครับแล้วน่าจะเห็นงบไตรมาส3เนี่ยเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเลยสำหรับไฟเทคโอเคถ้างั้นตัวนี้ถ้าสนใจรับพี่ก็เป็นทางเลือกแนวรับจะอยู่ที่3.30 ถึง 3.36 บาทตรงนี้เลยนะครับส่วนจุดถอยเนี่ยก็3.28 บาทหลุดลงมาต้องระวังนะครับแนวต้าน3.60 บาท3.80 บาทแล้วก็4 บาทตัวนี้เราให้ราคาเป้าหมาย4.30 บาทโอเคครับSPVI ต้นทุนSPVI เหรอใช่ต้นทุนบาท84ไม่เอาแล้วก็ขายก่อนตอนนี้มีกำไรขายก่อนเพราะว่าราคาหุ้นขึ้นมามากคือคนน่ะเห็นว่ามีกำไรจากที่เคยขาดทุนแล้วมีกำไรแล้วตอนนี้ iPhone 8กำลังจะมามันน่าจะบวกแต่เท่าที่ดูสถิติเนี่ยเวลา iPhone 8มาหุ้นที่คึกคักที่สุดคือของ7ในเวลาที่ iPhone เปิดตัวนะตัว SPVI ไม่แทบไม่ได้ประโยชน์เลยแปลกเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่เขาเป็นคนขาย iPhone แท้ๆนะเขาก็มีร้านตัว iStudio เขาก็ได้ตัวสัมปทานมาแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าผลประกอบการช่วงที่ผ่านมาเขาขาดทุนนะครับต่อเนื่องนะคนก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันจะกลับมากำไรได้ไหมแต่สุดท้ายเรานี้กลับมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีแรงเก็งกำไรตามผลประกอบการที่มันเป็นโควิดนั่นแหละแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเยอะไงแล้วตัวนี้ก็ไม่เอาแต่ถ้ามีอยู่ก็ขายเถอะขายก่อนคือในเชิง valuation เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างแพงแล้วอย่างอีกตัว
ตัวแม่เขาเนี่ย IT City อันนี้ก็เต็มมูลค่าของเราแล้วเหมือนกันตอนนั้นเราก็เคยแนะนำตั้งแต่3บาทกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าทั้งกลุ่มนี้แหละเต็มหมดแล้วสรุปเลยดีกว่ากลุ่ม IT เนี่ยนะเต็มมูลค่าลิสต์อีกก็เต็มเหมือนกันนะในเชิงปัจจัยพื้นฐานเต็มหมดแล้วราคาสะท้อนหมดแล้วครับผมโอเคถ้างั้นก็ SPVI เห็นเสียดายเนี่ยต้นทุนบาท84รับวันก่อนหน้าด้วยแล้ววันนี้ไปไฮบาท93เนี่ยถ้าขายตอนนั้นก็จบเนาะใช่ใช่รีบซะนะดูจังหวะขายค่ะ TACC เพิ่งคุยกันไปเมื่อสักครู่ขอไม่ทวนนะคะผ่านนะคะใช่ BJC ค่ะ BJC 5บาทเอ้ย52บาท50ค่ะวันนี้หุ้นกลุ่มค้าปลีกขึ้นมาโดดเด่นนะพี่ฟอมเท่าที่ดูนะครับลองดูไอ้ตัวmode active จะเราจะเห็นว่าโฮมโปรโรบินนี่มาเลย BJC วันนี้ก็มา 1.5 ถามพอดีแต่ว่าก็อาจจะไปคาดหวังเรื่องของกำลังซื้อด้วยนะแล้วคราวนี้เนี่ยตัวของ BJC ก็ก่อนหน้านั้น Big C ตัวเซนโซเซลโกติดลบนะครับตอนนี้เนี่ยไตรมาส3เริ่มพลิกกลับมาเป็นบวกได้แต่จริงๆไตรมาส3เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโลซีซั่นนะครับเป็นโลซีซันเราไปคาดหวังไตรมาส4คุณไตรมาส4อาจจะมีการกลับรายการตัวภาษีเข้ามาก็น่าจะทำให้กำไรเนี่ยเป็นจุดสูงสุดได้สำหรับตัว BJC นะครับตัวนี้ราคาขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าพี่ป้อมต้นทุน5250 5250โอ้เพิ่งซื้อเลยถ้างั้นเพราะว่าตอนนี้ก็ไปหายเมื่อเช้านี่เลยอ่ะไปหายเมื่อเช้านั่นคือราคาหายเลยเดี๋ยวดูในเชิงนี้ก่อนนะในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยราคาเป้าหมาย55บาทพอไหวอยู่นะครับก็แต่ต้องดูจังหวะขายกำไรเร็วแล้วแหละเพราะว่าราคาขึ้นมาเยอะนะครับโอเคอะค่ะจังหวะห้ามหลุดเท่าไหร่อะครับห้ามหลุดเท่าไหร่ใช่ไหมครับเอางี้ต้นทุนเฉลี่ยเนี่ย51บาทหลุด51บาทหนีก่อนเลยนะโอเคครับผมต่อมา VGIตัวนี้ไม่ต้นทุน5บาท60ป่ะก็ถือว่าค่อนข้างเต็มแล้วครับพี่บอมนะครับ5บาท60 5บาท60โอ้เป็นช่วงที่มันหลุดออกมาพอดีเลย5บาท60ก็เท่าที่ดูนะครับตัวนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่5บาท5สตางค์เองว้ายนะก็ถือว่าค่อนข้างเต็มนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยพอราคาหลุดมายังดีตรงที่ว่ามีเส้นค่าเฉลี่ย200วันรองรับก็คือประมาณสัก5บาท30ตอนนี้เด้งขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย5บาท60ขึ้นไปใกล้ต้นทุนอ้วนว่าขายก่อนดีกว่านะครับขายแล้วสวิตช์ไปไหนเนี่ยก็ไปหาแพนบีแล้วกันหาใครนะเอาแพนบีแพนบีวันนี้ดันขึ้นมาอีกโอ้ไม่เป็นไรก็คือถ้าแพนบีต่ำกว่า6บาทเล่นได้นะครับส่วน VGI ก็ต้องหาจังหวะขายแถวต้นทุนออกมาโอเคครับถ้างั้นสวิตช์มาแพนบีแพนบีรับที่เท่าไหร่คะแพนบีต่างของ6บาทเนาะก็จะมีอยู่ที่แนวครับประมาณสัก5บาท45 5บาท95ประมาณนี้ครับจุดถอยก็คือ5บาท80คือตลอดครับโอเคครับอมตะมีถามมา2ท่านยังไม่มีกับมีต้นทุน19บาทค่ะขึ้นเรื่อยๆดูท่าทางจะขึ้นไปถึงนู่นแหละEC มาจริงเมื่อไหร่ค่อยลงดูท่าทางเพราะว่าเขาบอกว่ากำไรครึ่งปีหลังจะดีมากเลยนะคือจะขายที่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยคือครึ่งปีแรกเนี่ยเขาขายได้ไปแค่200ไร่นะครับครึ่งปีหลังเนี่ยกล่าวว่าตั้งเป้าทั้งปีคือ1,000แต่ว่าครึ่งปีหลังได้เข้าถึง800ก็คือ4เท่าครึ่งปีแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็สะท้อนขึ้นมานะครับตอนนี้ขึ้นมาประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วงประมาณเดือนกว่าผมคิดว่าซื้อตามอาจจะไม่เหมาะแต่ตัวนี้ซื้อย่อได้ถ้ายังไม่มีนะครับส่วนถ้ามีอยู่แล้ว19บาทกว่าสบายได้โปรฟิตแล้วนะครับทางเทคนิคเนี่ยมีแนวต้านที่2บาทส่วนจุดที่ไม่ดีเลยหลุดลงมาคือ19บาท30ตรงนี้อันตรายซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณแบบนั้นแล้วถ้าเกิดจะตามเนี่ยรอย่อที่เท่าไหร่คะรอย่อถึง20บาทก็พอไหวครับโอเคแนวต้าน22บาทเนาะครับGGC อ่ะค่ะ GGC ต้นทุน15บาทตอนนี้15บาท70ต้นทุน15บาทก็พอถือได้แต่ว่าช่วงสั้นยังไม่เกิน16
ก็คือขายไอ้6แล้วครับโอเคครับผมบ้านปูบ้านปูต้นทุน16.80ตัวนี้แลกกาดมากเลยนะคือพลังงานไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะครับว่าอะไรเพราะว่าพอบทจะขึ้นเนี่ยตัวบ้านปูพาวเวอร์ตัวลูกเขาดันลงอีกนะฮะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือแรงถือถ่ายหินจากจีนเริ่มมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าทั้งตัวราคาขาดด้วยปริมาณการขายจะดีสำหรับบ้านปูแต่มันอาจจะติดนิดนึงก็คือคนไปกังวลเรื่องคดีหงสาซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พอไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยก็เลี่ยงไปเล่นพลังงานตัวอื่นกันหมดแต่ตัวนี้ก็ไม่ควรละชันมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมีลุ้นนะครับก็คือตอนนี้ยังแปลงออกด้านข้างในกรอบไซเบอร์อัพแนวรับ17 บาทแนวต้าน18 บาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเล่นก็คือซื้อใกล้17คือต้นทุนเขา16.80อะค่ะก็ถือก่อนโอเคครับอ่ะ TFX ย้ำอีกรอบ S50U17 แผ่วแล้วใช่ไหมแผ่วแล้วอ่ะได้ช็อตไหมไม่ได้ช็อตอ่ะก็เมื่อกี้จะขายยังขายไม่ได้เลยต่อไม่ถึงขึ้นไปไฮ1052.6ไม่ถึง1053อ่ะเขาฟังเขาก็เลยอั้นไว้พี่ปอมเขากลัวกลัวโดนนักลงทุนไปช็อตตรงนั้นก็เลยอั้นไว้เพราะว่าเซตขึ้นพี่ปอมเห็นไหมไปแตะจุดแต่ TFX ไม่ขยับเลยแน่นอนสิแล้วมันจะขึ้นไปอีกไหมอ่ะบอกว่าดูแล้วน่าจะทรงตัวมากกว่าขายเมื่อวานไม่น่าเลยพลาดนิดเดียวถ้างั้นใครยังไม่มีควรทำอย่างไรดีตอนนี้1050ตอนนี้เหรอครับเอาจริงๆนะตอนนี้ไม่น่าทำอะไรเพราะว่าถ้าจะช็อตเนี่ยมันก็ลงได้แค่ประมาณ1048ค่าคอมก็โดนไปจุดนะครับเป็นเหลือกำไรแค่จุดเดียวยังไม่ค่อยแบบน่าทำแต่ถ้าเกิดว่าใกล้ๆ1052รอไม่ช็อตเลยนะฮะส่วนจะลองเนี่ยก็คือรอแถวประมาณสัก1048คือตรงนี้มันกำลังจะสรุปกับพี่ปอมว่าเลเวลมันอยู่ตรงกลางพี่ปอมไม่ลองนะมันก็เลยแบบอย่าดีกว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าถ้าเกิดมันอยู่ตรงกลางกรอบนะครับผมโอเคถ้างั้นถ้าเกิดใครจะช็อตก็ลองมาลงมา1048ถ้าใครจะลองลองต้องลงมา104พูดผิดลองลงมาถ้าใครจะซื้อขาขึ้นก็ให้ไปลอง1048ถ้าใครจะซื้อขาลงก็ให้ไปช็อตที่1052ประมาณนั้นครับโอเคอันนี้ตรงนี้มันกลางๆอย่าทำอะไรเลยจะดีกว่าถูกต้องโอเคไว้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีก็คือตัวเนี้ยจริงๆแล้วก็ชอบนะครับในแง่ของโลจิสติกที่ดูแต่เป็นของจริงตัวนึงคือไม่ใช่แบบแค่คือโลจิสติกอ่ะมันทำง่ายพี่ป้อมมีคนทำเป็นคนลายในบ้านเราค่ะคือทำง่ายเพราะว่าทุกคนเป็นตัวกลางแล้วก็ใช้การเช่าผมนะครับแต่เนี้ยก็คือมีแอสเซทบางอย่างที่เป็นของตัวเองอยู่บ้านนะครับแล้วก็ไปซื้อธุรกิจ SEL หรือ SELในสิงคโปร์ซึ่งไซส์มันใกล้กันพอไซส์ใกล้กันเนี่ยพอมันรวมแต่ประมาณสักครึ่งปีหลังปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็คงจะรวมเต็มปีเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่เห็นเนี่ยแถวประมาณสัก4.50 บาทถึง5 บาทในกรอบเนี่ยมันคือซึมซับไปแล้วแล้วก็มันจะในช่วงครึ่งปีแรกเราเห็นกำไรโตดีมากเพราะว่าเขายังไม่รวม SEL เข้ามาแต่ตอนนี้มันรวม SEL เข้าไปแล้วพอมันรวมแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้นะมันรวมไปได้ครึ่งปีหลังปีแล้วแต่ว่าครึ่งปีหลังปีเนี้ยกำไรมันจะไม่ค่อยโตอย่างครึ่งปีหลังปีแล้วเพราะฐานเดียวพี่บอกมาเองครับคือฐานมันฐานเดียวกันกำไรช่วงนี้น่าจะโตเลยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเล่นเรื่องผลประกอบการไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาตรงนี้เล่นได้ก็คือเล่นแค่ลุ้นเด้งแค่นั้นเอง4.52 บาทนะครับรับได้แล้วก็คัดลอสเนี่ย4.42 บาทส่วนจุดทำกำไรจะมี4.44 บาทแล้วก็4.44 บาทแต่ย้ำว่าเล่นแบบลุ้นเด้งครับโอเคหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ต้องขออภัยจริงๆเลยไม่สามารถไปต่อได้แล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชม FTE นี่ไปย้อนดูนะคะส่วน SGP สยามแก๊สต้องขออภัยจริงสำหรับคุณพรทิพย์นะคะตอนนี้ Set Index 1642.01 จุดนะคะบวกไป 0.47 จุดหรือว่า 0.27% ด้วยกันนะคะไซด์เวย์นะคะ
นิ่งครับนิ่งแล้วเนี่ยก็โชคดีในการลงทุนนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือจากฟินแลนเซียไซรัสที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เนาะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13